ขอเจริญพรเมื่อเวลาจะตั้งชื่อลูกคนก็มักจะเอาชื่อพ่อกับชื่อแม่พยางค์แรกเนี่ยมารวมเป็นชื่อลูกถ้าแม่ชื่ออับสอนพ่อชื่อปรีดาลูกก็จะกลายเป็นชื่ออับปรีซึ่งเรื่องเนี้ยเราก็ได้ยินบ่อยๆซึ่งมันเป็นเรื่องขำๆแต่ก็มีคนตั้งคำถามว่าถ้าคนชื่ออับปรีชีวิตจะอับปรีตามชื่อหรือไม่หรือว่าเด็กชื่อเด็กชายประสบนามสกุลอุบัติเหตุกลายเป็นเด็กชายประสบอุบัติเหตุเขาจะประสบอุบัติเหตุตายตามชื่อหรือไม่หรือเด็กหญิงที่ชื่อสวยที่สุดหรือเด็กชายที่ชื่อเด็กชายรวยที่สุดจะรวยและสวยตามชื่อหรือไม่ตรงนี้ต้องบอกกับเราท่านทั้งหลายเพื่อให้ศึกษาร่วมกันว่าชื่อจะมีผลก็ต่อเมื่อจิตใจของคนคนนั้นเอาใจไปใส่กับสิ่งนั้นแต่เมื่อสภาพแวดล้อมทุกคนเข้าใจกันดีว่าอัปรีคือคำที่ไม่ดีหรือประสบอุบัติเหตุเป็นคำที่ไม่ดีสภาพแวดล้อมโดยกายภาพจะทำให้เจ้าของชื่อมีสภาวะจิตใจที่ไม่ดีเมื่อมีสภาวะจิตใจที่ไม่ดีก็ย่อมที่จะทำให้ชีวิตไม่น่าจะดีได้เพราะสภาวะใจไม่ดีแต่ถ้าหากว่าทำใจได้และเข้าใจว่านั่นเป็นเพียงแค่การสมมุติอัปรีในประเทศอื่นก็อาจจะเป็นคำที่ดีก็ได้ซึ่งโลกนี้ไม่ได้อยู่เฉพาะประเทศไทยหรือคำว่าประสบอุบัติเหตุเมื่อเป็นภาษาประเทศอื่นก็อาจจะเป็นคำที่ดีก็ได้ฉะนั้นถ้าหากว่าทำใจได้และเข้าใจก็คงไม่ส่งผลให้สภาวะจิตใจเสียก็อาจจะอยู่ได้หรือคนที่อายุคนที่ชื่ออายุยืนนานแต่ตายตอนอายุ5ขวบก็มีเยอะแยะไปดังนั้นเรื่องของชื่อเรื่องของนามสกุลก็มีผลต่อสภาวะใจถ้าหากว่าไปใส่ใจมากเกินไปแล้วก็ส่งผลแม้นยามหลับก็ยังฝันร้ายแล้วก็อาจจะไปเหมาเอาว่าคงเป็นเพราะชื่อคงเป็นเพราะนามสกุลที่ทำให้มีบางอย่างติดตามเราที่ไม่ดีแล้วก็ทำให้จะต้องไปเปลี่ยนชื่อนามสกุลแต่คนที่เปลี่ยนแล้วหรือคนที่กำลังคิดจะเปลี่ยนก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกถ้าเปลี่ยนแล้วรู้สึกว่าดีถ้าเปลี่ยนแล้วรู้สึกว่าสบายใจแต่ความสบายใจก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจว่าเข้าใจว่าสิ่งนี้เนี่ยมีผลบ้างแต่โดยหลักการแล้วจะชื่อดีหรือไม่ดีไม่ได้ส่งผลให้คนดีหรือไม่ดีตามชื่อขึ้นอยู่กับคนคนนั้นเป็นคนดีหรือไม่ดีต่างหากวันนี้ก็ขอให้เราท่านทั้งหลายได้ศึกษาธรรมะร่วมกันโดยการที่โดยดังคำที่ได้กล่าวมาวันนี้ทั้งหมดทั้งสิ้นขอเราทุกท่านจงเป็นมงคลกับสิ่งที่เป็นมงคลกับชีวิตเจริญพร